ตั้งแต่6โมงมาเลยอ่ะ6โมงเช้ามาเลยแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงบัดเนี้ยขึ้นไวมากไหนเมื่อวานนี้มันแห้งไปแล้วชุดหนึ่งแล้วตกประมาณประมาณกี่โมงนายเนี่ยเช้าเช้ามืดเออประมาณเช้ามืดเนี่ยกลางคืนอ่ะมันจะมาขึ้นมาเทียหน่อยทีหน่อยทีหน่อยแล้วก็มาอู้มาเลยมันก็เต็มเลยแล้วชาวบ้านมีผลกระทบอะไรบ้างครับในเนี่ยมันมีบ้านหลังทางในหมดมันมีผลกระทบมันท่วมหมดแต่ก็ช่วยกันยกเอาขึ้นที่สูงหมดแล้วสามารถสามารถออกเดินทางออกได้ออกได้ออกได้เดินออกได้นี่ก็เดินไปรับข้าวหลานก็แจกบรรยานันกันนะไปนู่นกันหมดแล้วตรงนี้ท่วมทุกครั้งเหรอฮะทุกครั้งทุกปีทุกปีแต่ปีนี้จะรู้สึกปีนี้อาจจะหนักกร่อยเยอะกว่าเพื่อนเพราะยาวาเนี่ยมันมาอุดด้วยวันแรกผมเลื้อกันออกจนเกลี้ยงหมดแล้วนะพอกลับไปบ้านไปกินข้าวเที่ยงกันสิบกว่าคนอ่ะช่วยกันเกณฑ์กันเลื้อก็กลับไปบ้านไปนอนไปพักผ่อนนอนพักยาวาเต็มมันเรียกกันบอกปูดไม้แกกันบ้านที่แล้วโอ้โหทีนี้อ่ะไม่ไหวเลยมากก็ทยอยกันมาที่หน่อยที่หน่อยคือไอ้ยาวาเนี่ยมาจากหมู่สิบนะที่ฟังกูแล้วเนี่ยเขาบอกเขาแถมยาวาด้วยผมก็ปฏิเสธว่า ยาวาไม่เอาถ้าน้ำมันรับเต็มที่ผู้ใหญ่กดก็บอกตั้งแต่วันก่อนผู้ใหญ่กดก็บอกแล้วก็แถมยาวาด้วยตัวเองให้เราเตรียมตัวมีดิข้าวหม้อจะไปเชื่อมไปให้กินข้าวโอ้ดึงไปครับปั๊มน้ำมาว่าติดองค์ติดองค์โอ้ดึงไปลมเป็นเพราะอะไรไม่กินข้าวหรือไงโอ้ดึงไปอีกไม่เดียมองเอ้ามาเจ้าที่ได้เลยนายอำเภออะไรเข้ามานายอำเภอบอกนายก็จะมาดูด้วยรถกว่าเข้าไปบ้านลูกโอ้จะไปบ้านลูกก็ได้เดี๋ยวมีรถไปส่งถ้าป้าจะเอาไปบ้านลูกก็ได้เดี๋ยวมีรถไปส่งให้ไม่เป็นไรอยู่ไหนเข้าใจทำเลยนะพี่ครับทางส่วนเทศบาลลงมาดูแลครับเดี๋ยวเอาข้าวกล่องไปกินก่อนเบื้องต้นเทศบาลกับผู้ใหญ่มาแล้วมีกี่คนครับบ้านเนี้ยสามคนสามคนกล่องเองสามคนกล่องเอาไปสักห้ากล่องสามคนห้ากล่องเอาไปหกกล่องเลยเอาไปหกกล่องแล้วเบื้องอันนี้มาเบื้องต้นนะผมอาจจะเข้ามาเองใหญ่มอบเลยครับใหญ่แบบเทศบาลมามอบเขาเลยไม่เป็นไรปลัดเข้ามาใหญ่มอบเลยไม่เป็นไรอย่ามอบเลยครับเดี๋ยวแช่น้ำซะหรอกวางไว้พักก่อนโอเคนะเอาข้าวอันนี้ข้าวของมากินก่อนแล้วไฟฟ้าใช้ได้เปล่าได้ครับไฟฟ้าใช้ได้เตาแก๊สมีใช่ไหมระวังเลยนะพี่ไฟฟ้าระวังนะครับไฟน้ำพี่เอาน้ำก่อนน้ำใช่ไหมน้ำไว้แป๊บนึงก่อนเป็นสองแพ็คเลยน้ำสองแพ็คอ่ะมาม่า1กล่องครับน้ำแพ็คเลยเอาน้ำอ่ะแล้วเผื่อใช้ต้มมาม่าด้วยอ๋อตัวนี้คือเด็ด